สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องยุงในสวนกันดีกว่านะคะมนาเป็นคนหนึ่งนะคะที่พบปัญหานี้จากการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ บ้านหรือว่าแม้กระทั่งหน้าบ้านที่ระเบียงที่เรามีต้นไม้แบบว่าปลูกเอาไว้นะคะเหล่าบรรดายุงนะคะเขาก็จะมารุมเร้าเรานะคะในช่วงเย็นหรือว่าในช่วงกลางวันที่เขาจะมีที่หลบซ่อนอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่อับชื้นใช่ไหมคะยุงเขาก็จะชอบอยู่ในบริเวณอับชื้นมนาเชื่อว่านะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะแก้ปัญหาด้วยการจุดยาไล่ยุงนะคะหรือแม้กระทั่งฉีดสเปรย์พ่นไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือว่าจากธรรมชาติก็ตามนะคะวันนี้มนามีต้นไม้กันยุงนะคะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเป็นต้นนี้เลยจ้าต้นนี้นะคะก็คือหลิวทองด่างนะคะมนารับมาจากงานบ้านและสวนแฟร์นะกระถางนี้เป็นกระถางใหญ่เลยนะคะราคา150บาทซึ่งทางร้านเนี่ยเขาแนะนำมาว่าเจ้าต้นนี้เขาช่วยสามารถไล่ยุงได้นะแต่ถามว่าได้ 100% มั้ยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่จะช่วยในเรื่องของการแบบว่าลดปริมาณยุงในบริเวณที่เขาชอบอยู่ไปได้เพราะว่าเขามีกลิ่นนะคะตัวใบเขามีกลิ่นค่อนข้างจะหอมอ่อนๆ นะคะมันก็เลยทำให้เจ้ายุงเนี่ยได้กลิ่นแล้วก็จะไม่มาบริเวณนี้แต่ว่าถามว่ากลิ่นเนี่ยถ้าเราดมจากต้นเลยอ่ะเราจะไม่ได้กลิ่นเราต้องเด็ดมาแล้วเราก็มาบี้ขยี้แล้วเราก็ดมเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของต้นนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้มนาจะมาทดลองนะคะว่าเจ้าจะช่วยป้องกันยุงได้มากน้อยแค่ไหนนะส่วนใหญ่แล้วนะคะบริเวณเนี้ยถ้าช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงค่ำๆเนี่ยยุงเยอะมากมากๆเลยวันนี้มันอาจจะลองมานั่งตรงจุดนี้ในเวลากลางคืนดูนะคะว่าเราปลูกต้นนี้ไว้แบบนี้แล้วยุงจะมารบกวนเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเย็นนี้เรามาทดลองกันนะคะตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าเจ้าต้นหลิวทองหอมนะคะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ไล่ยุงให้เราได้หรือเปล่านะปกตินะคะบริเวณตรงนี้ที่มะนาวนั่งนะก็คือมะนาวจะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากๆเลยแล้วก็มันก็จะเป็นที่อับชื้นซึ่งปกติเนี่ยยุงก็จะแบบว่าโอ้โหแทบจะรุมเลยนะคะแบบรุมตอมเลยอะแล้วก็ถ้ามะนาวต้องมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยปกติแล้วก็จะจุดเป็นยากันยุงนะคะเป็นยากันยุงสมุนไพรนะเพื่อที่ว่าจะไล่ยุงเขานะคะแต่วันนี้มะนาวไม่ได้จุดยากันยุงหรือว่าไม่ได้ฉีดสเปรย์พ่นกันยุงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อจะมาทดลองดูว่าเจ้าต้นหลิวทองหอมเนี่ยเขาสามารถไล่ยุงให้เราได้หรือเปล่านะมะนาวนั่งอยู่ตรงนี้สักพักนึงแล้วนะคะเพื่อที่จะลองดูว่ายุงเนี่ยเขามีความจะบินโฉบเข้ามาหาเราบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มะนาวนั่งใกล้เจ้าต้นหลิวทองหอมมากๆเลยเพราะว่าเราจะมาสังเกตกันดูนะคะว่ายุงเนี่ยเขาจะบินมารบกวนเราหรือเปล่าคือมียุงบินอยู่นะคะต้นนี้ไม่ได้ถือว่าไล่ยุงได้ 100% นะแต่เท่าที่มนาสังเกตดูนะบริเวณนี้ยุงน้อยลงจริงๆค่ะคือปกตินั่งเนี่ยจะต้องคอยตบแปะตบแปะตลอดเวเลยนะแต่วันนี้เนี่ยถือว่ายุงแบบมีแต่ว่าไม่มากอะค่ะก็คือบินโฉบไปโฉบมาแล้วก็เนี่ยจะเห็นยุงบินอยู่รอบๆตัวแต่ก็น้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยนะคะถ้าถามว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ไล่ยุงไหมจากที่มะนาวนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีที่ผ่านมานะคะมะนาวถือว่าเขาช่วยไล่ยุงได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่าไม่ 100% นะไม่ได้แบบว่าไม่มียุงเลยนะคะช่วยไล่ยุงได้ยุงน้อยลงถือว่าต้นนี้เนี่ยซื้อมาแล้วก็โอเคเลยถ้าวางในมุมต้นไม้ช่วยได้มากๆเลยนะคะความที่เขามีกลิ่นหอมแหละแต่เอาจริงๆนะถ้าเราไม่เอามาบี้ขยี้เราจะไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ยุงเขาคงได้กลิ่นแหละมันก็ช่วยให้เขาแบบว่าขับไล่ยุงไปได้บ้างนะแต่นี่คือนั่งใกล้ๆนะถ้าไปนั่งไกลๆก็ไม่แน่ก็อาจจะมียุงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตรงนี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมะนาก็มาพิสูจน์ให้ชมนะคะว่าเจ้าต้นหลิวทองหอมที่มะนาซื้อมาจากงานบ้านและสวนแฟร์เนี่ยกระถางนี้นะคะราคา150บาทเนี่ยเขาช่วยไล่ยุงได้ประมาณนึงเลยนะ
บอกเลยว่าน้องดีงามมากๆเลยเดี๋ยวมานาก็จะวางเขาไว้ตรงนี้แหละเพื่อที่ให้เขาแบบว่าช่วยขับไล่ยุงให้กับเรานะจะได้ไม่มียุงมารบกวนเวลามานาออกมานั่งเล่นชิวๆตรงนี้ตอนค่ำๆนะคะก็ถือว่าช่วยได้ในระดับนึงถ้าเพื่อนๆต้องการไม้ไล่ยุงมานาแนะนำต้นหลิวทองหอมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะแต่ก็ยังเห็นยุงบินว่อนไปว่อนมาอยู่นะจ๊ะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันยันค่ำเลยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีจ้ะ